พระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปหาเงินทองข้าวของเมื่อประพฤติถูกส่วนเข้าแล้วเงินทองข้าวของมันมาหาเองข้าวปลาอาหารมาหาเองทั้งนั้นจะไปอยู่ในป่าในดอนในดงที่ไหนก็ไปแต่เงินทองข้าวของมาหาเองทั้งนั้นนี่ทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าเดินลึกสงเคราะห์อนุเคราะห์มหาชนอนุชนทั้งหลาย
ให้รู้ธรรมกายจริงๆพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารGlobal Buddhist Network. Discover Peace Within. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถานี GBN ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเป็นอีกหนึ่งในกิจวัตรกิจกรรมในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาภูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งปีที่11นะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระพระเถรานุเถระพร้อมด้วยคณะพระธรรมยาตรา 1,139 รูปค่ะพิธีกรรมงานบุญนี้จัดขึ้นนะคะณอนุสรณ์สถานลำดับที่2ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณพระผู้ปราบมารนะคะพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารท่านตั้งมโนปณิธานเอาไว้ว่าจะบวชตลอดชีวิตนั่นก็คือที่อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะและตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะอยู่กับคุณกรกนกวิชิตพันธ์ค่ะพิธีกรภาคภาษาอังกฤษและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะGood morning, everyone, and welcome to the GBN live broadcast of the morning Zams offering ceremony to 1,139 Dhammayatra monks as a part of the 11th Dhammayatra project in homage to the great master, Phra Mongkhon Thep Muni Sot Chan Tha Saro, the Mara Vanquisher, taking place at the second significant location important to the life of the great master, the Great Master Memorial Hall at Bang Nang Chan Canal, Samphan District, Nakhon Pathom Province, Thailand. Here and now with Khun Kanok Wan Chan Gila, and I am Gon Kanok Shit Pan. The two of us are delighted to be your host this morning. ค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกท่านสามารถที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญของโครงการธรรมยาตราปีที่11นะคะเอาแบบว่าปลื้มๆเลยวินาทีต่อวินาทีกันเลยนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มเลยค่ะเริ่มต้นด้วยทาง www.gbnus.com นะคะผ่านทาง YouTube ค่ะก็เป็น youtube.com/gbntv24h/live นะคะทาง youtube.com/gbnus/live หรือทาง facebook.com/gbn/live ค่ะแล้วก็ที่ติดตามรับชมกันอย่างเนื่องแน่นก็จะที่ www.zoom0
www.bmf72.com นั่นเองนะคะดังที่ปรากฏให้เห็นบนหน้าจอค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอนะคะแล้วก็ส่งไปเชิญชวนผู้มีบุญนะคะบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้มาร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันนะคะตลอดจนก็จะได้เก็บเกี่ยวบุญทุกบุญกับคณะพระธรรมยาตราในทุกๆวันของโครงการตลอดไปจนถึงวันที่31มกราคม2566นี้เลยค่ะใช่ค่ะ throughout the entire 11 Dhammayatra journey GBN viewers around the world can engage in our meteorous activitiesTo various social media platforms on our official website worldwideweb.gbnus.com on YouTube channel youtube.com/gbntv24h/live or youtube.com/gbnus/live on Facebook facebook.com/gbnus/live and lastly on Zoom application worldwideweb.zoom072.comYou can also take a screenshot of the links shown on the screen right now. Make sure to save this and share it to your friends. ค่ะคุณผู้ชมคะเช้านี้บรรยากาศดีนะคะในพิธีตักบาตรของคณะพระธรรมยาตรา 1,139 รูปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจวัตรกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราปีที่11นะคะและในวาระโอกาสแห่งมหากุศลใหญ่ครั้งนี้ค่ะเราก็ยังได้รับความเมตตาอย่างสูงนะคะจากพระมหาเถระพระเถรานุเถระท่านเมตตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นความอนุเพราะเกื้อกูลนะคะส่งต่อกำลังใจให้แก่พระลูกพระหลานในการธรรมยาตราประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดภาพของความสมัครสมานสามัคคีกันนะคะของเหล่าพุทธบุตรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประดุจดั่งดวงตะวันที่มีดวงเดียวค่ะและในเช้าวันนี้นะคะสำหรับพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นค่ะท่านประธานสงฆ์คือพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนะคะท่านประธานฝ่ายคารวาสจะได้จุดเทียนธูปน้อมสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นค่ะสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะด้วยใจที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต่อด้วยการกล่าวคำอาราธนาศีลพร้อมด้วยการรับศีลจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นค่ะจะเป็นการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะเพื่อที่จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในการสร้างมหาทานบารมีที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ Dear viewers, the morning alms offering ceremony is a part of the 11 Dhammayatra Project wholesome activities which promotes unity within the monastic communities. This morning, Venerable Monks will be receiving alms from the lay devotees together with the 1,139 Dhammayatra Monks. Today, they are uniting as one in the same way that there is the only one sun in the sky.And the ceremony will commence when the presiding monk, Prakku Vibhul Nitithamthe assistant abbot of Wepatamagaya, arrives at the center of the ceremony. The lay people representatives will be lighting candles and incense in homage to the triple gem, offering flowers to the presiding monk. Next, the lay people will be taking a pledge to be Buddhist lay devotees and receiving the five precepts from the monastic monks.Then everyone take a few minutes to recollect their thoughts, purify their body, speech, and mind in preparation for the alms offering ceremony.คุณผู้ชมคะและเมื่อกายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะคะคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็จะได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนนะคะทั่วโลกได้กล่าวคำถวายพระตาหารและกล่าวคำถวายต่างๆเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ค่ะต่อด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์เมตตากล่าวสัมโมทนียคาถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีสืบไปนะคะจากนั้นค่ะท่านประธานสงฆ์จะนำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและต่อจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาสว่างค่ะในการสร้างมหาทานบารมีของผู้มีบุญที่จะได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศค่ะ ด
Then the lay people representatives who lead us to recite the word to offer alms and necessities in Thai and Pali languages. This will be followed by a short Dhamma sermon delivered by the presiding monk and blessings from the monastic communities. Lastly, we'll start offering alms to a large group of monks, our fertile field of merit. ค่ะคุณผู้ชมผู้บุญทั่วโลกคะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องของการให้ทานของสัตบุรุษเอาไว้ว่าการให้ของคนดีการให้ของผู้ที่มีปัญญาและเป็นผู้ที่มีความฉลาดในการดำเนินชีวิตพึงประกอบไปด้วยประการแรกเป็นผู้ให้ทานด้วยความศรัทธาคือให้ทานด้วยความเชื่อในผลของทานว่าทานที่ให้ดีแล้วนั้นมีผลไม่สูญเปล่าประการที่สองเป็นผู้ให้ทานด้วยความเคารพคือเคารพในวัตถุทานที่ตนได้ถวายและยังเคารพในผู้รับทานคือพระภิกษุสงฆ์อีกด้วยประการที่สามเป็นผู้ให้ทานตามการคือให้ทานในเวลาที่สมควรให้ทานตรงตามการที่ผู้รับต้องการประการที่สี่เป็นผู้ที่ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์คือการให้ที่ประกอบไปด้วยความกรุณาปรารถนาผู้ให้ผู้รับพ้นจากความทุกข์และประการสุดท้ายประการที่ห้านะคะเป็นผู้ให้ทานโดยไม่กระทบตนเองและผู้อื่นให้ทานโดยไม่ทำลายคุณงามความดีของตนไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมและไม่ทำให้ตนเองตลอดจนผู้อื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนการให้ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็นับเป็นประเพณีของคนดีเป็นประเพณีของผู้ที่เป็นบัณฑิตประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเพราะว่าเป็นการให้เป็นการสร้างความดีที่ง่ายที่สุดค่ะแต่สามารถส่งผลให้แก่ชีวิตของผู้ให้ได้อย่างมากมายสุดพันลาค่ะ Dear all viewers, the Lord Buddha teaches that the noble ones always give with pure volition because their mind functions on the basis of wisdom. In the practice of giving employed a number of terms to describe the qualities of the donor.First, giving with faith or satta, one has faith in the act of giving. One believes that practicing generosity is fruitful, not fruitless. Second, one who gives with consideration and respect, one doesn't look down on what his gifts or the nana objects. Also, one respects the person who received his giving. Third, one should also give at a proper time to meet a dire need.Fourth, one should give with altruistic concerns with sole intention of helping another in difficulty. Fifth, in the act of giving, one should take care not to hurt oneself or another. Giving as described above is highly commended as noble giving. More than what is giving, it is the manner of giving what makes the gift valuable.One may not be able to afford a lavish gift, but one can always make the recipient feel cared for by the manner of giving. เจ๋งเช่นเดียวกับการให้ทานของผู้มีบุญทุกท่านในวันนี้นะคะที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวค่ะจึงได้เดินทางมาสั่งสมบุญบารมีด้วยดวงใจที่เบิกบานนะคะดังที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยได้ให้โอวาทไว้ว่าในการทำบุญแต่ละครั้งที่เราทำกายวาจาใจให้ร่าเริงแจ่มใสเพราะการกระทำของเราทุกอย่างจะถูกเก็บบันทึกเป็นภาพไว้ในใจซึ่งจะมีอานิสงส์ต่อเนื่องอย่างน้อย4ประการคือประการแรกเมื่อเราระลึกนึกถึงภาพแห่งการทำบุญคราวใดใจก็จะอิ่มเอิบเบิกบานกับภาพที่ร่าเริงแจ่มใสประการที่2เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตกรรมนิมิตคือภาพการทำบุญที่ร่าเริงแจ่มใสมาปรากฏทำให้จิตผ่องใสเป็นเหมือนยานพาหนะที่จะนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ค่ะ Making merit with bright and faithful mind will grant us unimaginable results. หลวงพ่อธรรมชโย once said that every time we are making merits with cheerful minds, those actions will be recorded in the center of our body. Moreover, at least 4 benefits will be granted to you.First, when we recall the memories of our past meritorious deeds, our mind will be more cheerful and brightful. Second, as death approaches, karmic vision when we were accumulating merits with cheerful minds would be shown. Our minds will be in a joyful state.
Thus, this will lead us to a heaven realm. Third, when a male or female deity is born in the heaven realm, he or she would have to check their heavenly property first. The new deity will check what kind of karma they did when there were humans that granted them these properties. While recalling their past, cheerful, meritorious deeds, their body aura will be glowing, their mind will be brighter and clearer.ค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นตลอดการสั่งสมบุญตักบาตรในเช้าวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะคะทำใจให้ผ่องใสเพื่อจะได้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะนี้พิธีกรรมพร้อมแล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมประกอบพิธีกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกราบกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติยอดกัลยาณมิตรและสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณบุญสมประเสริฐมักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงขนองท่านประธานในพิธีได้เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนะครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีกำลังจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับและขอกราบเรียนเชิญคุณบุญสมประเสริฐมักได้เป็นประธานในการน้อมถวายพานสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญคุณธรรมรัตน์ประเสริฐมักประธานกลุ่มสตรีตำบลทรงขนองได้น้อมถวายผ่านสักการะกับท่านบุญสมประเสริฐมักในการนี้ครับสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิกราบสุปาติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านประนมมือขึ้นยังจิตของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสน้อมระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจเสมือนดังว่าเรากำลังนั่งอยู่ณเบื้องพระพักแห่งพระบรมศาสดาคล้ายดังชาวพุทธในครั้งพุทธกาลและตั้งใจกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกันขอเรียนเชิญคุณปราณีโรจนสินวิไลเป็นประธานบุญพิธีนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะในโอกาสนี้เรียนเชิญครับอันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตปุพพาคนมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอสาหังพันเตเอสาหังพันเตสุจิระปริณิพุตตัมปิสุจิระปริณิพุตตัมปิตังภะคะวันตังตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิสารนังคัจฉามิธัมมัญจะสังคัญจะธัมมัญจะสังคัญจะมังพุทธมามกังมังพุทธมามกังสังโฆทาเลตุสังโฆทาเลตุอัจฉะตักเคอัจฉะตักเคปานุเปตังปานุเปตังสารนังคตังสารนังคตังข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้วแม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้วกับทั้งพระธรรมกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธมามกะพูดถึงพระรัตนตรัยพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนสมเป็นพุทธมามกะสมเป็นพุทธมามกะมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยตั้ง
ใจรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าวไม่แสวงบุญไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนานอกพระพุทธศาสนาหมั่นสร้างบุญกุศลหมั่นสร้างบุญกุศลในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในชีวิตตราบวันเข้าสู่พระนิพพานเทอญตราบวันเข้าสู่พระนิพพานเทอญอาทุลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีลบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังติสรณะคมนังนิธิตังอามัคคันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณี
ิกขาปัตถังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบก่อนที่ทุกท่านจะได้สร้างบุญใหญ่เป็นการสร้างมหาทานบารมีเพื่อน้อมถวายมหาสังฆทานแด่หมู่สงฆ์ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ชำระกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ริเริ่มโครงการธรรมยาตราเรียนเชิญครับท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายก่อนที่เราจะประกอบพิธีตักบาตรเพื่อถวายภัตตาหารให้เป็นกำลังแห่งการตรัสรู้ธรรมแด่พุทธบุตรผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเนื้อนาบุญแห่งเราทั้งหลายขอให้ทุกท่านทำให้ถูกหลักวิชาก็เป็นทางมาแห่งมหากุศลคือทำน้อยต้องได้บุญมากทำมากต้องได้บุญเยอะๆพระทรัพย์นี้ว่าเราจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการแสวงหาทีเดียวดังนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีเราจะต้องทำใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการตักบาตรในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
พลปัตตาปัจเจกานันเทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนอรคังบันทามิสัพโสเตทลัตธาสุขิตาบิลุนหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุเมื่อกายวาจาและใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสำหรับประธานบุญพิธีนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ขอเรียนเชิญคุณพรณีศรีผลแพ้วและคุณสุนทรินจันทนาได้เป็นประธานในการนำกล่าวเรียนเชิญครับอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมขอเรียนเชิญคุณทวีโรจนะสินวิไลและคุณวันเพ็ญเทพามาศได้เป็นประธานบุญพิธีในการนำกล่าวเรียนเชิญครับอิมานิอิมานิมะยังทันเตมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัปริวารานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจตุปัฏยาทีนิจตุปัฏยาทีนิสัปริวารานิสัปปิวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมมีปัจจัย4เป็นต้นมีปัจจัย4เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมมีปัจจัย4เป็นต้นมีปัจจัย4เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุและในลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตขอเรียนเชิญคุณพรภัทราพันธเสนเป็นประธานบุญพิธีในการนำกล่าวคำอธิษฐานจิตครับด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์1,139 รูป1,139 รูปโครงการธรรมยาตรากกตัญญูบูชาโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารณอนุสรสถานณอนุสรสถานคลองบางนางแท่นคลองบางนางแท่นปีที่11ปีที่11ด้วยบุญนี้ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆได้สร้างบารมีไปนานๆได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุและในโอกาสนี้นะครับจะเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะพระภิกษุธรรมยาตราเพื่อเป็นสังฆทานนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีและประธานนำกล่าวรวมไปถึงผู้แทนชุมชนนะครับได้เป็นตัวแทนในการถวายในชุดที่1ขอเรียนเชิญคุณบุญสมประเสริฐมรรคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนองคุณธรรมรัตน์ประเสริฐมรรคประธานกลุ่มสตรีตำบลทรงคะนองคุณทวีโรจนสินวิไลคุณปราณีโรจนสินวิไลคุณเพียรใจโรจนสินวิไลคุณดารุณีโรจนสินวิไลคุณสิริพรศรีพลแพ้วคุณพรณีศรีพลแพ้วคุณสุนทรินจันทนาคุณพัชราจันทนาคุณวันเพ็ญเทพามาศคุณวชิราเทพามาศคุณพรภัทราพันธเสนคุณอธิราชพันธเสนคุณสิริพันธ์ศรีพลแพ้วคุณวรวรรณสนองชาติคุณสุปนาปิ่นมรกตคุณภาวีชยาศรีวรรณวัฒน์คุณศรีสุดาพรพรหมโชติคุณหนูกวนอุ่นพระบุคุณอภิชาติจิวัชรานุกูลคุณวาสนาเรืองรักลิขิตคุณพรเทพเกียรติก้องชัยคุณกมลชัยใต้ธงขออภัยค่ะคุณกมลรัตน์ใต้ธงชัยคุณสุภาวดีจุ้ยจันทึกเรียนเชิญค่ะ
เมื่อทุกท่านมาถึงแล้วให้ประนมมือรอสักครู่นะครับรอฟังสัญญาณการถวายจากพิธีกรนะครับสำหรับทุกท่านที่มาตักบาตรที่คลองบางนางแท่นก็ขอให้ส่งใจมายังด้านหน้าศูนย์กลางพิธีรวมไปถึงทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมร่วมอนุโมทนาผ่านทางสถานี GBN และทุกแพลตฟอร์มนะครับได้ร่วมกันนะครับตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับอย่างจิตของเราให้เลื่อมใสแล้วก็ให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะประธานบุญพิธีนะครับรอบนี้เราอยู่กันที่คลองบางนางแท่นสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะครับเรียนเชิญทุกท่านรับทายธรรมและตั้งใจถวายแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุสาธุสาธุเรียนเชิญทุกท่านได้กลับเข้านั่งประจำที่นะครับลำดับต่อไปในชุดที่2ขอเรียนเชิญคุณโคสกะโอสายไทยคุณกัญจนพรต่อนรักคุณสุชาติกิติชาติวรกุลคุณสุวรรณาธีรภาพธรรมกุลคุณอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรคุณบุญช่วยกิ่งสวัสดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนองคุณณทีสุดประเสริฐรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนองคุณวรวุฒิสร้อยทองสารวัตรกำนันตำบลหอมเกล็ดคุณปิยมาศทยาพัฒน์กำนันตำบลหอมเกล็ดคุณอัธพงศ์สิริชยาพัฒน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลหอมเกล็ดคุณเกตกนกพลับวังกล่ำผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลทรงคะนองคุณเสาวลักษณ์รัตนสถิตผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลท่าตลาดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลทรงคะนองและดร.จันทร์แสงสุวรรณวาวกรรมการผู้จัดการบริษัทนีโอเอ็กซิบิทจำกัดเรียนเชิญค่ะครับทุกท่านก็เป็นทั้งผู้นำชุมชนผู้มีวิสัยทัศน์นะครับที่ให้การต้อนรับคณะพุทธบุตรธรรมยาตราและสาธุชนทุกท่านมายังพื้นที่แห่งนี้และช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะครับทั้งในช่วงของการต้อนรับพระธรรมยาตราการจัดพิธีจุดประทีปรวมไปถึงการจัดพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้นะครับให้ทุกท่านยังจิตให้เลื่อมใสและรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับคณะผู้แทนชุมชนและประธานบุญพิธีในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญทุกท่านรับเครื่องทายธรรมและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันครับสาธุสาธุสาธุเรียนเชิญทุกท่านได้กลับเข้านั่งประจำพื้นที่ขอกราบพระคุณมาณโอกาสนี้ครับในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระครูวิบูลย์นิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรแด่สาธุชนทุกท่านขอกราบอาราธนาครับตั้งใจรับพรกันนะหลับตารวมใจน้อมนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารมาไว้ที่กลางกายของเราขออย่าให้เราตายก่อนขอให้เราได้บวชก่อนเถิดถ้าบวชแล้วไม่สึกตลอดชีวิตนี่เป็นอมตะวาจาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่กล่าวไว้เมื่อ120ปีที่ผ่านมาณบริเวณที่แห่งนี้
สัจวาจานี้เกิดขึ้นจากธรรมสังเวชที่เกิดขึ้นขณะที่ท่านล่องเรือกลับจากการค้าข้าวเข้ามายังคลองบางนางแท่นแห่งนี้ธรรมสังเวชของท่านเกิดจากเหตุสองประการประการแรกเกิดจากการที่ท่านได้พ้นมรณภัยจากความหวาดกลัวในโจรภัยซึ่งแผ่นดินบริเวณนี้เมื่อ120ปีที่แล้วชุกชุมบริโจรที่ดักปล้นเรือที่ผ่านมาทางคลองบางนางแท่นนี่เป็นเหตุประการแรกที่ท่านรอดพ้นจากมรณภัยมาได้เหตุประการที่สองธรรมสังเวชเกิดจากที่ท่านได้ดูแลบิดาที่จากท่านไปในวัย14ปีท่านเห็นว่าบิดาของท่านค้าข้าวด้วยความยากลำบากขยันขันแข็งมาตลอดชีวิตเพื่อแสวงหาทรัพย์แต่จากท่านไปโดยที่ไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปได้แม้นบุพชนของท่านคือบรรพบุรุษก็ได้ใช้อาชีพค้าข้าวนี้สืบทอดกันมาตามลำดับไม่มีใครอยู่เหลืออยู่เลยสมบัติก็นำติดตัวไปไม่ได้ท่านเองก็ต้องเดินตามเส้นทางนี้คือต้องแสวงหาทรัพย์ทั้งชีวิตสุดท้ายก็นำติดตัวไปไม่ได้เหตุทั้งสองประการนี้ทำให้เกิดธรรมสังเวชแล้วท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานดังที่กล่าวมาท่านผู้มีบุญทั้งหลายชีวิตของคนทั้งหลายนั้นมีทางเลือกอยู่สองทางคือไม่ครองเรือนก็เป็นนักบวชณสถานที่แห่งนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเลือกที่จะเป็นนักบวชจึงได้ตั้งมโนปณิธานที่จะบวชตลอดชีวิตประโยคสั้นๆจากการตั้งมโนปณิธานของท่าน ทำให้เกิดอนุสรณ์สถานเป็นที่ที่ท่านออกบวชเกิดอนุสรณ์สถานที่ท่านได้บรรลุธรรมเกิดอนุสรณ์สถานที่ท่านได้เผยแผ่ธรรมและมีผู้เข้าถึงธรรมครั้งแรกเกิดอนุสรณ์สถานที่ท่านได้ทำวิชาศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายเพื่อปราบมารหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วก็ยังสืบต่อไปถึงวัดพระธรรมกายเพื่อขยายวิชาธรรมกายมาสู่พวกเราทั้งหลายไปสู่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศในปีที่ผ่านมา221ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็เริ่มต้นจากที่นี่ใบไม้บนต้นไม้งอกขึ้นแล้วก็ร่วงโรยไปรอบแล้วรอบเล่าปีแล้วปีเล่าใบไม้ทั้งหมดนั้นล้วนเจริญเติบโตมาได้จากสารหาลน้ำที่ดูดขึ้นไปจากรากชั้นใดพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐเพราะได้มีความรู้ว่าหนทางไปสู่อริยตนะนิพพานนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเกิดจากมโนปณิธานที่ท่านปรารถนาจะเป็นนักบวชออกบวชแล้วก็ค้นอวิชชานี้กลับมาได้จากการสูญหายไปหลังพุทธปรินิพพาน500ปีการที่เกิดมาแล้วรู้ว่าหนทางพระนิพพานอยู่ตรงไหนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมาก
แต่ถ้าไม่มีความรู้แบบนี้ถึงแม้นมีดวงตาที่ใสสว่างแต่หัวใจนั้นวังเวงเพราะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนจะดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างไรท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐแต่ว่าเราทั้งหลายก็มีเวลาจำกัดอีก50ปีข้างหน้าอีก50ปีข้างหน้าอนุสรณ์สถานแห่งนี้พิธีตักบาตรแบบนี้จะมีกี่คนที่เหลือมาร่วมงานนั่นก็หมายความว่าเรามีเวลาจำกัดไม่นานก็ต้องเดินหายจากโลกนี้ไปแต่ดวงใจของเรายอมไม่ได้ที่ใช้ความรู้ที่หลวงปู่ค้นคว้ามาเลื่อนหายไปจากโลกนี้ด้วยเหตุนี้เราจึงมาที่นี่จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เดินทางไกลแค่ไหนไม่รับความสะดวกสบายอย่างไรไม่อยู่ในใจเราเลยเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดจะต้องปักหลักความรู้อันบริสุทธิ์นี้ให้อยู่คู่โลกต่อไปให้คนที่มาในภายหลังได้รับรู้รับทราบว่าหนทางไปสู่พระนิพพานสู่อยัตตนิพพานนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้คณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านทั้งหลายได้มาประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มากตัญญูกตเวทีโดยการสั่งสมบุญน้อมบุญนี้บูชาทำกับท่านเพื่อเป็นหลักประกันว่าระหว่างที่สร้างบารมีในวัฏสงสารจะได้มาค้นพบจะได้มาพบกับวิชาธรรมกายไปทุกชาติไม่พลัดไปสู่นอกบุญญาเขตอันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของผู้ใหญ่อาจารย์มรณะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานะบอดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภาวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานะบอดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพอุปัตวะอันตรายใดๆจะได้มาคล้องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งได้อายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งมันถึงข่าวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุหนึ่งน้อมบุญนี้บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารมหาปู่เจียจารย์ทุกท่านรวมไปถึงบุปการีของพวกเราทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตั้งแต่ภูมิเทวารุกเทวาอากาศเทวาสรรพสัตว์ทั้งหลายมีประมาณขอให้มีส่วนในบุญกับเราไปด้วยนะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปา
จันโทปนรโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพินติโยวิวัญชันตุสัมภโรโควินันสตุมันเตภวันทวันตรายโยสุขิทิขายุโกมภวันตภิเณติโยวิวัญชันตุสัมภโรวินันสตุมานเตมภวันทวันตรายโยสุขิทิขายุโกมภวสัพพิติโยวิวัญชันตุสัมภโรโควินันสตุมานเตมภวันทวันตรายโยสุขิทิขายุโกมภวะภิวายทนสีลิสนิจังหุนทาปัจจายิโนจันตารโยธรรมวันติอายุวันโนสุขังภะลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัมภะธัมมานุภาเวนะสัมภะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมารัตนังสังฆารัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหานสธรรมังขันธานุภาเวนะปิตกานตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสัมเพนเตรวยคานสัมเพนเตมพยาสัมเพนเตอันตรายาสัมเพนเตอุปันทวาสัมเพนทุนนิมินตาสัมเพนเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวันทะโกธนวันทะโกสิริวันทะโกยสวันทะโกพลวันทะโกวันนวันทะโกสุขวันทะโกพวันตุสัมพันธานทวงคารวงคาพยาเวราโอกาสันตุจุปันทวานเนกาอันตรายาปิวินานสันตุจเตชะตาชัยสินทิธนังลาภังสวนทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันนวลจะพวงคังหุนทิจยสวาสตวาสาจะอายุจะชีววาสินเทียมพวันตุเตพวันตุสามพมังคลังรางคันตุสาพระเทวตาสามฐานุภาเวนัสธาสุนทีพวันตุเตมพวันตุสาพมังคลังคันตุสามพระเทวตาสามพระธรรมานุภาเวนัสธาสุวัตถิภวันตุเตมภวันตุสามพมังคลังราคันตุสามพระเทวตาสามพระสังฆานุภาเวนัสธาสุวัตถิภวันตุเตสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา
สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวิบูลย์นิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลนี้เป็นสมบัติใหญ่เอาไว้สร้างบารมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารสร้างบารมีไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุกราบพระธนาพระคุณเจ้าเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติยอดกัลยาณมิตรและสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระบรมสารีริกธาตุโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและร่วมอนุโมทนาบุญไปกับคณะพระธรรมยาตรา 1,139 รูปในพิธีตักบาตรซึ่งเป็นหนึ่งในกิจวัตรกิจกรรมของโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งปีที่11โดยพิธีกรรมในเช้าวันนี้ยังได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระมหาเถระพระเถรานุเถระเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมและเป็นบุญญเขตอันเลิศให้แก่ศรัทธาสาธุชนอีกด้วยค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในเช้าวันนี้จัดขึ้นณอนุสรณ์สถานลำดับที่2สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะ Viewers are now watching JBN live broadcast of the Morning Psalms Offering Ceremony as a part of the 11th Dhammayatra Project in homage to the Great Master taking place at the second significant location important to the life of the Great Master Bang Nang Than Canal Sam Phan District Nakhon Pathom Province Thailandและอีกสักครู่นะคะพระมหาเถระพระเถรานุเถระพร้อมด้วยคณะพระธรรมยาตรา 1,139 รูปจะได้แปรแถวเพื่อรับบาตรจากสาธุชนผู้มีบุญโดยตลอดระยะเวลาของการถวายทานนี้ขอให้คุณผู้ชมทั่วโลกนะคะได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญและขอให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นในทุกขณะจิตเสมือนหนึ่งว่าทุกท่านกำลังร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงและได้น้อมถวายวัตถุทานอันเลิศด้วยมือของทุกท่านเองเลยนะคะผู้มีบุญทุกท่านคะณอนุสรณ์สถานลำดับที่2สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในช่วงเวลายามเช้าๆแบบนี้ช่างเป็นบรรยากาศแห่งความชุ่มชื่นเย็นใจและยังให้บังเกิดความปิติใจอย่างไม่มีประมาณอันเกิดจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ตั้งอยู่ริมคลองบางนางแท่นที่เชื่อมต่อจากแม่น้ำนครชัยศรีหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญที่เกี่ยวข้องและผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงปู่จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตและการตัดสินใจในครั้งนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของ1ใน7เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ในวันนี้ค่ะ In just a few moments the venerable monks and Dhammadai and the Dhammayatra monks will be lining up to receive alms from the lay devotees who are physically here at the second significant location on behalf of the virtual participants The weather this morning here at Bang Nang Than Canal is just absolutely spectacularAnd we want to show everyone at home what the atmosphere is like here. The atmosphere along the banks of the Nakhon Chai Si River is beautiful, refreshing and pure, and just perfect for this morning's almsgiving ceremony to 1,139 Dhammayatra monks. Throughout this entire live broadcast, I would like to invite devotees who are watching GBN and those on Zoom meeting to imagine that you are here with us, offering these alms with your own hands. ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านคะอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นสถานที่ในอดีตที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ตั้งมโนปณิธานอธิษฐานจิตว่าจะบวชตลอดชีวิตอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นจึงเป็นประดุจอนุสรณ์สถานไว้ให้เหล่าคณะพระธรรมยาตราตลอดจนศิษยานุศิษย์ที่มาภายหลังได้ตามระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญถึงจุดเริ่มต้นในปณิธานที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้มีคุณูปการแก่มวลมนุษยชาติเพราะน้อยคนนักที่ใครสักคนหนึ่งจะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อออกบวชตลอดชีวิตซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะโดยเฉพาะปกติใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายจะถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสโดยเฉพาะกามคุณซึ่งเป็นเหยื่อล่อสำคัญที่ทำให้สรรพสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่ร่ำไปผู้มีบุญเก่ามาดีจึงจะสามารถเห็นโทษภัยของการอยู่ครองเรือนเห็นความสำคัญของการบำเพ็ญเมฆขัมมะบารมีและมีแรงบันดาลใจมากพอที่จะใช้ชีวิตของตนให้หลุดพ้นจากกิเลสกามด้วยการออกบวชค่ะ Turning the clock back to the time when the great master made a vow to ordain his entire life at Bang Nang Than Canal, we can see that there are not a lot of people who would make a life-changing decision on the spot. In reality, the minds of all human beings are filled with greed, especially the five central desires.Which enable all human beings to be in a continuous cycle of the law of karma. Only those who have spent many lifetimes accruing merits and parami could see that the monastic life is the only way to eradicate all the mind's bonds and fetter. ทุกท่านคะแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ได้ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิตหากไม่คิดไม่แปลกแต่เมื่อยิ่งคิดและพิจารณาก็จะยิ่งแปลกใจว่าลำคลองบางนางแท่นสายนี้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันมีผู้คนมากมายล่องเรือสัญจรไปมาไม่เว้นแต่ละวันแต่ว่าจะมีใครสักกี่คนที่คิดจะออกบวชเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่คำตอบคือแทบไม่มีเลยแล้วที่สำคัญก็ไม่ใช่แค่คิดจะบวชธรรมดาไม่คิดบวชเพียงไม่กี่วันแต่การคิดของท่านคือจะบวชตลอดชีวิตเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวแต่ตั้งใจแน่วแน่ลุกขึ้นมาประนมมืออธิษฐานจิตกล่าวด้วยวาจาหนักแน่นเลยทีเดียวซึ่งสะท้อนให้ปรากฏชัดว่านี่คือคุณธรรมของยอดมหาปูชนียาจารย์ที่เราเคารพรักเหนือเสียงกล้าวและในวันนี้คณะพุทธบุตรธรรมยาตราทุกรูปก็กำลังดำเนินชีวิตบนเส้นทางอันประเสริฐตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและศึกษาคุณธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการทบทวนเป้าหมายของตนเองในการมาบวชในครั้งนี้และจะยิ่งตอกย้ำเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการได้ชื่อว่าเป็นผู้ยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยให้พระพุทธศาสนาคงอยู่คู่ผืนแผ่นดินของเราไปอีกยาวนานค่ะ
We are now at the place where the great master determined to ordain for life. It doesn't happen very often. Thinking of how thousands of people travel on this canal, and Long Pu changed the course of his life forever here. The water current here is extremely slow, allowing Long Pu to think thoroughly and not make an impulsive decision. Thus, we carefully think of how the great master make a life-changing decision here. The more we understand why the great master is worthy of our deepest respect. After a long and meticulous contemplation, he lit three sticks of incense and pressed them between the palms of his hands and made a resolution to ordain as a Buddhist monk with heartfelt determination. During this morning's alms rounds, the Dhammayatra monks are getting the opportunity to show their respect alongside paying homage to the Lord Buddha and Long Pu, the Mara Vanquisher. Thus, this wholesome activity of these virtuous monks will inspire others to want to perform good deeds as well. This idea will spread to the entire country and eventually lead to world peace, just like it was in the Buddhist era. สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะนอกจากจะปลื้มกับบรรยากาศการสั่งสมทานบารมีของผู้มีบุญณอนุสรณ์สถานลำดับที่2สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วนะคะอีกภาพของการเป็นต้นบุญต้นแบบที่กำลังถ่ายทอดไปสู่สายตาของชาวโลกก็คือผู้มีบุญล้วนแต่งกายด้วยชุดสีขาวๆอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามของชาวพุทธสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลค่ะและก็ยึดถือปฏิบัติเรื่อยมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้เพราะวัดหรือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นนับเป็นบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธบริษัทจะได้เดินทางมาสั่งสมบุญให้กับตนเองรวมถึงอุทิศผลบุญไปให้กับผู้ที่ละโลกไปแล้วดังนั้นการแต่งกายอันเหมาะสมนั้นนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่แสดงถึงการให้ความเคารพต่อศาสนสถานนั้นๆแล้วก็ยังเป็นการแสดงความเคารพในทานอีกด้วยค่ะ As viewers at home take in this morning live broadcast one can also appreciate the fantastic atmosphere and the dedication of the people who have traveled here from various locations throughout Thailand and other parts of the world They are all dressed in white, a wonderful Buddhist tradition that has been practiced since the time of the Buddha and continues to this day. The temple is considered sacred by Buddhists, a place where they would make a journey in order to accumulate merit for themselves and to dedicate the merit to their relatives who have passed away.และการแต่งกายด้วยชุดสีขาวๆนะคะทำให้ดูแล้วสะอาดตาที่กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีผลหลายๆท่านเนี่ยนะคะอาจจะอยากจะทราบนะคะว่าการที่ทุกท่านเนี่ยแต่งกายชุดสีขาวๆสะอาดตาเนี่ยจะทำให้ทั้งตัวของเราตลอดจนผู้ที่ได้พบเห็นเนี่ยเกิดความสบายตาพาให้สบายใจและใจที่สบายนี้เองค่ะจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะอำนวยประโยชน์ให้สามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายๆอีกทั้งยังทำให้ใจของเรานั้นสามารถที่จะเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องของบุญกุศลได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะไม่ไปเกาะเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาภรณ์หลากสียิ่งไปกว่านั้นค่ะก็จะก่อให้เกิดความเป็นระบบระเบียบเรียบง่ายเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ผู้ที่พบเห็นแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติสืบต่อกันจนกลายเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธดั้งเดิมให้หวนคืนมาค่ะ
It can be said that dressing appropriately is important and a way to demonstrate one respect to the place. Dressing in white attire will make us and those who come into contact with feel peaceful and calm. This feeling will allow us to attain the Dhammakaya easily, and it helps us stay focused on the merit we are about to perform. Beyond that, dressing in white offers a great sense of order and unity to those who see it and encourage them to follow suit. ดังนั้นในฐานะชาวพุทธค่ะเราก็มาช่วยกันนะคะรณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีขาวๆเมื่อเดินทางไปร่วมประกอบพิธีกรรมที่วัดหรือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือแม้ในเวลาที่มีผู้มีบุญทั่วโลกนะคะอาจจะอยู่ในที่บ้านหรือว่าติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN เราก็มาสร้างความใสสว่างไปด้วยกันด้วยการสวมใส่ชุดสีขาวๆเริ่มแผ่ขยายจากจุดเล็กๆค่ะโดยเริ่มต้นจากตัวเราแล้วก็ขยายไปสู่คนทั้งโลกนะคะมองสำรวจนักสร้างบารมีที่อยู่ต่างแดนแล้วก็เข้าร่วมพิธีกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ก็อยู่ในชุดขาวๆอันเหมาะสมสวยงามดูสบายตาพาสบายใจนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่สวมชุดขาวๆเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ As Buddhists we should promote the wearing of white attire whenever we participate in an activity at a temple or at a sacred Buddhist locationsAs for viewers on Zoom meeting or GBN station, we would like to invite you to take part in preserving this precious Buddhist tradition. Don't forget to turn on your camera. This practice can begin with us and will be expanded to the rest of the world. ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านคะภาพบรรยากาศของการตักบาตรในเช้าวันนี้จะก่อให้เกิดความรู้สึกเสมือนได้ย้อนไปอยู่ในบรรยากาศของการสั่งสมบุญเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลค่ะที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครองจีวรถือบาตรเสด็จภิกขาจารย์นำเหล่าภิกษุสงฆ์ออกรับบาตรจากชาวเมืองทั่วทุกหนแห่งด้วยพระเมตตาอย่างเปี่ยมล้นจนสร้างความปลื้มปิติและความเริ่มใสศรัทธาในพระรัตนตรัยให้บังเกิดแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้ได้ถวายทานตลอดจนชาวเมืองผู้ได้พบเห็นและได้ยินกิตติศัพท์อันงามของพระพุทธองค์เฉกเช่นเดียวกับเช้าวันนี้นะคะที่เหล่าคณะพระธรรมยาตราผู้เป็นประดุจนักรบแนวหน้าของกองทัพธรรมกำลังสร้างศรัทธาต่อศรัทธาเดินบิณฑบาตโปรดมหาชนด้วยศีลาจารวัดอันงดงามในทุกๆอิริยาบถค่ะซึ่งภาพที่บังเกิดขึ้นนี่นะคะได้ถูกถ่ายทอดออกไปสู่สายตาของชาวโลกในขณะนี้แล้วก็เป็นภาพที่งดงามเป็นภาพประวัติศาสตร์ของชาวพุทธที่เดินทางมาอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีณผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และที่สำคัญค่ะภาพนี้ก็จะเป็นการสร้างความเลื่อมใสศรัทธาต่อผู้ที่ได้พบเห็นจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดกุศลศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญเพียงเท่านี้กระแสบุญก็จะส่งต่อไปยังผู้มีบุญที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยค่ะ The picture of the monastic community walking in lines with their arms posed ready to receive offerings from kind BuddhistsIt's like the picture described in the Tipitaka, where the Lord Buddha traveled to villages accompanied by bhikkhus to receive alms from the villagers. Their radiant complexion, serene conduct, and poised nature uplifted and inspired the people to hasten to accumulate merit. Right now, we are able to experience a simple practice that has been kept in Buddhism alive for 2,500 years.This is the sign of great faith that we all have for Buddhism. I can see smiles and joys of the lady devotees radiating just like the days of the Lord Buddha.
Today's Meritorious Act will not only inspire all Buddhists around the world to do good deeds, but also encourage people of other religions to do good deeds as well. ผู้มีบุญทุกท่านคะวัตถุทานที่ผู้แทนสาธุชนทั่วโลกได้น้อมถวายเป็นสังฆทานธรรมนั้นเป็นทายธรรมอันบริสุทธิ์และประณีตเหมาะสมและควรค่าแก่การน้อมถวายแด่คณะพระธรรมยาตราซึ่งอานิสงส์ของการน้อมถวายมหาสังฆทานมีอานิสงส์ไม่มีประมาณค่ะดังเรื่องราวในสมัยของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพระศิวรีเถระท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะทางด้านเลิศด้วยลาภท่านเกิดเป็นลูกเศรษฐีและมักจะหาโอกาสไปฟังธรรมร่วมกับสาธุชนครั้งนั้นท่านได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะทางด้านเลิศด้วยลาภจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงเกิดความคิดว่าในอนาคตการขอให้เราได้ตำแหน่งเอตทัคคะเหมือนภิกษุรูปนี้ด้วยจากนั้นจึงกราบขออนุญาตพระบรมศาสดาเพื่อถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันค่ะ Dear viewers, offering alms with utmost generosity to a large group of monks will yield abundant benefits to the giver, just like the story of Pra Sivali, whom the Buddha conferred as the monk foremost in receiving gains. In the time of Patthumuttara Buddha,He was born and witnessed the Buddha conferring on Sudarsana as the monk foremost in receiving gains. So he made the determination that he would be likewise, and he made offerings for 7 days to the Buddha and retinues of monks. และในวันที่7นะคะเป็นวันสุดท้ายของการถวายมหาสังฆทานท่านได้ตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระบรมศาสดาว่าด้วยผลแห่งมหาทานบารมีนี้ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้เลิศในทางมีลาภเหมือนภิกษุรูปที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่าครั้งนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูดวงบุญในตัวของกุลบุตรท่านนี้ว่าบุญในตัวสามารถส่งผลให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งไว้หรือไม่และเมื่อทรงตรวจดูด้วยธรรมจักษุอันบริสุทธิ์แล้วจึงทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จในสำนักของพระโคดมพุทธเจ้าในอนาคตการอีก 100,000 กับเมื่อกุลบุตรผู้ปรารถนาความเป็นบุรุษผู้เลิศด้านลาภได้ฟังพระสุรเสียงที่แสดงพุทธพยากรณ์แล้วก็พลันบังเกิดความปิติใจเป็นอย่างมากเหมือนว่าอีก 100,000 กับกำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านได้ตั้งใจหมั่นทำบุญกุศลจวบจนตลอดชีวิตเมื่อละอัตภาพแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกเป็นเวลายาวนานครั้นเมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ยังสั่งสมบุญมาโดยตลอดแม้แต่ท่านมาเกิดในสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็ยังได้ถวายน้ำผึ้งกับนมส้มแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังได้อธิษฐานจิตให้เป็นผู้เลิศทางมีลาภมากเช่นเดิมค่ะ On the seventh day of his offering, Patthumuttara Buddha foretold that he would succeed in 100,000 world cycles or kalpas, that he would be born in the name Sivali, would be under the Buddha Gautama. From this point onwards,Sivali had started in earnest to work toward his aspiration. At death, he was reborn in a celestial realm where he enjoyed many thousands of years of heavenly bliss. The next documented birth story, or Jakarta, took place at the time of Vipassi Buddha. Sivali was born as a merchant in the city of Bahumadi. He then got a chance to offer curd and honey to the Buddha,and renew his aspiration to be foremost among monks in obtaining requisites at the same time. และมาถึงในสมัยพุทธกาลนี้นะคะเมื่อท่านประสูติแล้วพระประยุรยาต่างขนานนามและถวายพระนามว่าสิวลีกุมารในวันที่นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยภัตตกิจตลอด7วันสิวลีกุมารได้ถือธรรมกโลกรองน้ำถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตลอด7วันค่ะ
และเมื่อเจริญวัยท่านได้ออกผนวดในสำนักพระสารีบุตรและได้บรรลุอรหันต์ในเวลาปรงเกศาเสร็จจากนั้นท่านสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะไม่ขาดด้วยปัจจัยสี่ทั้งปวงด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศทางด้านมีลาภมากเช่นเดียวกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกในวันนี้นะคะที่ได้เดินตามรอยบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนมาร่วมประกอบพิธีตักบาตรแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,139 รูปและไม่ว่าทุกท่านจะสร้างบารมีอยู่ณสถานที่ใดในโลกใบนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านทำใจเสมือนหนึ่งว่าเรากำลังได้ร่วมประกอบพิธีอยู่ในสถานที่จริงค่ะโดยให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติในบุญให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระนะคะทั้งก่อนทำบุญในขณะที่ทำบุญและหลังจากที่ทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไปค่ะAt the time of the current Buddha, Gautama Buddha, the newborn Sibili offered filter water to the Buddha and the bhikkhus for 7 days. When he grew up, he was admitted into the Sangha and came to be known as the monk Sibili. As soon as his head was shaved, he attained enlightenment. He later became famous as the monk who received the most offerings.Just like the power of goodness and the parami of Prasivali Mahathera, the merit of today's alms offering ceremony to 1,139 Dhammayatra monks will allow us to have all gains wherever we go, whether far or near. The volition of the giver before, during, and after the act of giving is one of the three important factors in the practice of giving. Therefore, throughout the entire ceremony,Make sure to keep your mind bright and clear. Imagine that you're physically here with us. ค่ะภาพที่คุณผู้ชมติดตามรับชมอยู่ณขณะนี้นะคะถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่งนะคะเป็นการรวมของพุทธบริษัททั้ง4ดังนั้นนะคะเช้าวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดๆก็ตามนะคะเรามาร่วมกันอนุโมทนาบุญกันไปให้ทั่วโลกเลยนะคะสาธุค่ะปลื้มใจนะคะในการที่ได้สั่งสมทานกุศลด้วยการตักบาตรแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,139 รูปค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจวัตรกิจกรรมของโครงการธรรมยาตราปีที่11นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องปลื้มให้ได้ทั้ง3วาระค่ะทั้งก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังจากที่ทำแล้วนะคะเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะตรัสไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าเราปลื้มในบุญได้ทั้ง3วาระบุญจะส่งผลให้ชีวิตของเราประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยค่ะใช่ค่ะ The two of us would like to share the great merit of today's alms offering ceremony to viewers around the world. We are lucky to have a chance to be a part of this special merit to be able to offer alms to a large group of monks. The Lord Buddha once stressed that a meritorious action only arises out of volition, that is, the volition of the donor before the act, volition during the act, and volition after the act.Those with a pure and bright mind during these three phases will be bestowed with beauty, happiness, strength, and intelligence throughout the stages of life.คุณผู้ชมคะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะพิธีตักบาตรแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,139 รูปนะคะหนึ่งในกิจวัตรกิจกรรมของโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งปีที่11เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งพิธีกรรมในวันนี้จัดขึ้นณอนุสรณ์สถานลำดับที่2นั่นก็คือสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะคะทุกท่านที่ร่วมประกอบพิธีผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะด้วยใจที่ผ่องใสแล้วก็เบิกบานในบุญด้วยค่ะ
ใช่ค่ะ we have now reached the end of the live broadcast of the morning Zams offering ceremony to 1,139 Dhammayatra monks as a part of the 11th Dhammayatra project in homage to the great master พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร the Maharamkushar taking place at the second significant location the great master memorial hall located at Bang Nang Chan Canal Sampan district Nakhon Pathom province Thailand thank you for joining us anumothana bun และสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะติดตามรับชมกันอย่างตลอดต่อเนื่องจนถึงวันที่31มกราคมเลยนะคะกับเส้นทางมหาภูชนียาจารย์เราจะพบกันในลำดับที่3ของอนุสรณ์สถานนะคะดังนั้นวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ So proud.